มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนองคายท่วมแล้วระดับโขงสูงน้ำทะลักเข้าบ้านประชาชนไม่หยุด14กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายชาวหนองคายร่วมกับทุกภาคส่วนออกมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกระสอบทรายวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำโขงไม่ให้เอ่อเข้าท่วมตัวเมืองหนองคายซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนหนาแน่นและถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าการออกมาร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้ทุกคนต่างมุ่งหวังให้ตัวเมืองหนองคายรอดพ้นจากสถานการณ์น้ำโขงเข้าท่วมบ้านเรือนร้านค้าหรือให้มีความเสียหายน้อยที่สุดถือเป็นการออกมารวมพลังกันตลอดทั้งวันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เห็นถึงคนไทยหากเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือของทุกคนแล้วก็จะออกมาร่วมแรงร่วมใจกันทันทีในขณะที่เทศบาลเมืองหนองคายเองก็ได้มีการปรับแผนรับมือน้ำโขงสูงตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นการปรับจุดในการวางกระสอบทรายและจุดในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่เช้าวันนี้หนองคายทั้งน้ำโขงหนุนเอ่อล้นตลิ่งและน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะส่งผลให้ตัวเมืองหนองคายน้ำท่วมฉับพลันถนนเส้นหลักคือถนนประจักษ์ศิลปาคมน้ำท่วมสูง 30-50 ซมค่ะต้องงดการสัญจรไปมากู้ภัยทั้งจากจังหวัดหนองคายและก็จังหวัดใกล้เคียงระดมเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนทั้งนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการจะเดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดหนองคายตำบลเวียงคุกและวัดพระธาตุล่าหนองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายช่วงสายของวันนี้ด้านมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะโพสต์ว่าช่วยกันแชร์ให้พี่น้องชาวหนองคายยกของขึ้นสู่ที่สูงระดับน้ำโขงสูงสุดมาเร็วขึ้นและสูงขึ้นวันที่15กันยายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ